สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่24ค่ะในข้อนี้นะคะเราจะเลิกเอาคำเชื่อมมาเติมลงในประโยคกันแล้วนะหลังจากทำมาแบบหลายข้อมากๆข้อนี้นะคะจะเป็นการเลือกคำศัพท์ที่เหมาะสมกับประโยคมาเติมให้สมบูรณ์在我们班上他被大家是说汉语说的最好的学生อ่านอีกครั้งนึงนะคะ在我们班上他被大家是说汉语说的最好的学生ประโยคนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะคะทุกคนน่าจะอ่านออกทุกคำแล้วก็แปลได้ด้วย在我们班上ก็คือในห้องเรียนของพวกเราในชั้นเรียนของพวกเราปันนะคะก็คือชั้นเรียนนั่นเองห้องเรียนถ้าเป่ยต้าเจียเป่ยนะคะเคยท่องมาแล้วนะเคยเจอแล้วแปลว่าถูกกระทำซึ่งไม่ใช่แบบการกระทำด้วยการใช้มือไปตีหรือว่าการกระทำทางด้านร่างกายอาจจะเป็นแบบการถูกพูดถึงการถูกมองถึงอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะท้าเป่ยตาเจียเขาถูกทุกคนเป็นยังไงเอ่ย是说汉语เป็นแบบ说汉语พูดภาษาจีน说的最好พูดได้ดีที่สุดของใครเอ่ยเตอะสวยเซิงของนักเรียนเดี๋ยวแปลใหม่เรียงใหม่是说汉语说的最好的学生ก็คือเป็นนักเรียนที่พูดภาษาจีนได้ดีที่สุดต่อไปนะคะเราจะมาแปลช้อยกันต่อคำแรกอ่านว่าเริ่นเต๋อเริ่นเต๋อนะคะแปลว่าจำได้คำศัพท์พวกนี้ถ้าสมมติว่าเราอ่านไม่ออกแปลไม่ได้เราก็จะทำข้อนั้นไม่ได้เลยนะคะนอกจากเราจะมีสกิลในการเดาที่ถูกตัวอย่างเช่น我已经就认得是他我已经就认得是他ฉันเนี่ยแค่เห็นก็จำได้เลยว่าเป็นเขาต่อไปนะคะก็คือช้อยข้อ B bird นั่นเองอ่านว่าเริ่นเหวยเริ่นเหวยแปลว่าคิดว่าเห็นว่าตัวอย่างเช่น他认为今天的作业不太难他认为今天的作业不太难เขาคิดว่าการบ้านของวันนี้ไม่ค่อยยากช้อยข้อ4แคทนะคะอ่านว่าอีเหวยอีเหวยมีความหมายแปลว่านึกว่าคิดไปเองว่าตัวอย่างเช่น我以为玛丽是学生我以为玛丽是学生ฉันคิดว่าหมาลี่เป็นเด็กนักเรียนซึ่งผู้พูดเนี่ยมีความคิดเอาเองว่าหมาลี่เป็นเด็กนักเรียนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหมาลี่ไม่ใช่เด็กนักเรียนซึ่งอาจจะทำอาชีพอื่นๆแล้วนะคะอาจจะเรียนจบแล้วแล้วก็ช้อยข้อสุดท้ายนะคะข้อ D dog อ่านว่าเลิ่นฉือเลิ่นฉือแปลว่ารู้จักค่ะตัวอย่างเช่น我不认识他他是谁我不认识他他是谁ฉันไม่รู้จักเขาคือใครตอนนี้นะคะมารีเนี่ยก็ทำการแปลช้อยแล้วก็โจทย์อย่างละเอียดที่สุดแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะตอบคำถามของข้อนี้ถูกต้องมารีจะเฉลยแล้วนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B bird นั่นเองจ้าลองแปลดิใช่我们班上ในห้องเรียนของพวกเรา他被大家认为是说汉语说的最好的学生ก็คือในห้องเรียนของพวกเราเขาเนี่ยถูกทุกคนเห็นว่าเป็นเด็กนักเรียนที่พูดภาษาจีนได้ดีที่สุดและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปฝึกท่องศัพท์กันให้เก่งๆเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย